วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูหาวันไข่ตกซึ่งเป็นวันที่เราจะมีโอกาสมีลูกได้ในแต่ละรอบเดือนนะครับดูซิว่าวันเราจะนับกันยังไงครับสเต็ปแรกก็ต้องหาวันระยะรอบของเราก่อนว่าไข่เราโตใช้เวลานานกี่วันกว่าจะตกวิธีการหาคือว่านับวันแรกของประจำเดือนมาถึงวันแรกของประจำเดือนมาครับสมมติว่าวันนี้วันที่1แล้วประจำเดือนมาเลยส่วนรอบที่แล้วเนี่ยก็วันที่1เหมือนกันของประจำเดือนมาก็คือรอบเรา30วันพอดีเราต้องจดบันทึกไว้นะครับว่าเรามีรอบนี้ห่างกันเท่าไหร่เรารู้แล้วอันนี้เป็นคำตอบที่1ที่ต้องได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันอีกทีว่าเราจะพยากรณ์ไข่ตกได้อย่างไรนะครับงั้นจากพื้นฐานความรู้ก็คือว่าเรารอบไข่หลังไข่ตกเนี่ยจะคงตัวอยู่ที่14วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันที่ถ้ารอบเดือนเรา28ถึง30วันนะครับถ้าเราลบ14เราระยะก่อนไข่ตกของเราก็จะอยู่ช่วง14ถึง16วันอันนี้ระยะก่อนไข่ตกก็คือเราจะเอามานับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนเรามาวันแรกสมมุติว่าประจำเดือนเรามาวันที่1นะครับถ้ารอบไข่ตกเร็วสุดของเราก็คือ14วันก็คือวันที่14นะครับถึง16นี่ได้แล้ว14 15 16นี่เป็นระยะที่เราจะมีไข่ตกได้ถ้าเกิดนานกว่านั้นเรานับได้เอ้ยเรามาช้าหน่อยเฮ้ยน่าจะประมาณสัก30ถึง32วันรอบเดือนเราก็เอา14ไปลบปุ๊บเพราะฉะนั้นช่วงแรกของไข่โตเนี่ยจะประมาณ16ถึง18วันหรือว่าประจำเดือนเรามาวันที่1รอบเดือนนี้1สมมติ1เมษายนประจำเดือนมาแล้ววันที่1นะเลือดมาแล้วเรานับไปเลยครับ16วันนี่ก็คือวันนี้16นะครับ16วันถึง18วันรอบนี้ไข่จะตกช่วง16ถึง18ก็จะต้องมีกิจกรรมกันแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดจะมีกิจกรรมเนี่ยให้คล่อมช่วงที่เราจะไข่ตกครับนะครับนะก็จะเป็นก่อนสัก1วันควรจะมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีวันที่15นะครับ15 17นี่ถึง19ถ้าเกิดไข่ตกวันที่14 16เราก็จะมีกิจกรรมวันที่13 15 17ก็จะมีโอกาสท้องมีโอกาสปฏิสนธิได้สูงสุดอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการดูวันหาวันไข่ตกนะครับนอกจากนั้นยังมีเทคนิคอื่นๆในการดูมูกปากมดลูกหรือว่าการใช้ตัวช่วยต่างๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามอีกทีนึง EP หน้านะครับ